จ้าเราได้รับการยกโทษตลอดพระเจ้ายกความผิดบาปให้เราตลอดนะครับเราได้รับการยกโทษตลอดเราได้เป็นสมาชิกในครอบครัวของพระเจ้าเพราะเราเป็นลูกของพระเจ้าวันนี้เรามีครอบเราเป็นครอบครัวทุกคนเป็นพี่น้องกันในพระเยซูคริสต์เจ้าเรามีพ่อคนเดียวกันคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเราเป็นคนในครอบครัวของพระเจ้านะครับกำแพงกั้นระหว่างเรากับพระเจ้าถูกพังทลายลงอย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าวันที่พระเยซูถูกสิ้นจนบนไม้เขียนถ้าในพระวิหารขาดเป็นสองส่วนแท่นเผาบูชาหักเป็นสองส่วนนั่นคือการทำลายกำแพงกั้นระหว่างเรากับพระเจ้าเราเฝ้าพระองค์ได้หน้าต่อหน้าเราได้ยินเสียงของพระเจ้าได้เราสามารถคุยกับพระเจ้าได้เพราะสิ่งเหล่านี้พระเจ้าทำลายกำแพงกั้นระหว่างเรากับพระเจ้าโดยไม่ต้องมีคนกลางที่จะนำทุกอย่างไปถวายกับพระเจ้านะครับประการที่6นะครับเราได้รับอิสรภาพบนกางเขนวันนี้เราถูกพระเยซูคริสต์ทำลายโซ่ตรวนนะครับผมจะพูดว่าพระเยซูทำลายโซ่ตรวนที่มารซาตานได้ผูกมัดเราไว้หลายครั้งเราอยู่ในความเชื่อเดิมมารซาตานจะผูกมัดเราไว้ในความเชื่อเดิมในการไหว้ลูกพระองค์วันนี้พระเจ้าทรงทำลายทุกสิ่งทุกอย่างทำลายโซ่ตรวนให้เรามีอิสรภาพนะครับเราได้อิสรภาพจากบาปในอดีตที่อาดัมทำไว้เรียกว่าบาปโดยการละเมิดบาปโดยการละเมิดบาปที่ไม่เชื่อฟังแต่วันนี้เราก็ยังทำบาปอยู่ตลอดเวลาในชีวิตของเราเรายังโกหกเรายังมีความเห็นแก่ตัวนะครับเรายังรักเงินรักทองเรายังหลายๆอย่างที่เรายังนินทาเรายังทุกอย่างแต่พระเจ้าให้เราสามารถที่จะสารภาพสิ่งเหล่านั้นได้เป็นบาปที่เราทำโดยไม่ตั้งใจหลายครั้งเราไม่ได้ตั้งใจทำพระเจ้าบอกว่าเมื่อเราคิดถึงแม้เรายังไม่จะทำก็เป็นบาปแล้วแต่คนที่อยู่ในความเชื่อในโลกนี้เขาบอกเขาคิดเพียงแต่คิดเขาไม่ยอมรับบาปถ้าเขากระทำหลายบาปแต่พระเจ้าบอกว่าเมื่อเราคิดเราก็บาปแล้วแม้เรายังไม่กระทำสิ่งใดนะครับวันนี้พระเจ้าต้องการให้เราสารภาพกับองค์ตลอดเวลาบาปที่เรามีอยู่ในชีวิตของเราบาปที่เราเก็บซ่อนงำไว้ในชีวิตพระเจ้าให้เราสิ่งที่พระเจ้าต้องการอะไรพระเจ้าต้องการใจของเราผมเชื่อว่าในใจของเราเนี่ยมันมีอยู่หลายห้องเราบอกว่าเราให้พระเจ้าทั้งหมดแต่สิ่งหนึ่งพระเจ้าจะรู้ได้ว่าเรายังให้พระองค์ไม่หมดเรายังเก็บอะไรไว้บางส่วนอยู่ในใจของเราอยู่ในห้องลึกลับอยู่ในห้องเก็บของที่เราลักปืนลั่นกุญแจไว้และใครก็ไม่รู้ว่าในนั้นมีอะไรแต่องค์พระผู้เป็นเจ้ารู้ว่าเรามีอะไรในใจวันนี้พระเจ้าต้องการให้เรามอบให้พระองค์พระองค์ทรงมอบให้เราเลยพระองค์ทรงมอบชีวิตให้เราแต่วันนี้พระเจ้าขอเราอย่างเดียวคือขอใจวันนี้พี่น้องให้ใจกับพระเจ้าได้ไหมให้ใจทั้งหมดโดยไม่เก็บอะไรไว้เลยในชีวิตของเราไม่มีอะไรฝังอยู่ในชีวิตสิ่งหนึ่งที่ผมเคยพูดว่าวันนี้สิ่งที่พี่น้องเก็บไว้พี่น้องบอกว่ามันไม่เป็นไรหลายครั้งมันไม่เป็นไรหลายครั้งจะบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกสิ่งเหล่านี้มันไม่เป็นไรทั้งสิ้นในชีวิตแต่สิ่งหนึ่งที่พระเจ้าบอกว่าสิ่งที่พี่น้องบอกไม่เป็นไรวันหนึ่งมันจะใหญ่ขึ้นและมีอำนาจเหนือเราแล้ววันนั้นมันจะครอบงำในชีวิตของเราวันนั้นมันสามารถที่บังคับให้เรากระทำสิ่งใดก็ได้วันนี้ขอพี่น้องมอบทุกอย่างให้กับพระเจ้าสิ่งที่พี่น้องเก็บไว้ในห้องลึกลับลั่นแก่ให้พระเจ้าเข้าไปชำระพระเจ้าจะไม่ทวงในสิ่งเหล่านี้แต่พระองค์จะให้โอกาสเราที่จะมอบถวายสิ่งเหล่านี้กับพระองค์เองและพระองค์จะชำระเราเหมือนกับพระองค์ที่พระองค์ทรงให้เราทุกอย่างนะครับ ประการต่อมานะครับพระเจ้าให้เราพ้นอิสรภาพจากบาปในปัจจุบันนี้อย่างที่อธิบายอย่างที่พูดไปแล้วว่าบาปในปัจจุบันนี้ในสิ่งที่คือบาปในบาปที่เราทำโดยไม่ตั้งใจในวันต่อวันพระเจ้าให้เราสารภาพพระองค์ทรงให้อิสระเรานะครับพระองค์ให้อิสระจากการเจ็บป่วยหลายครั้งเจ็บป่วยในร่างกายแล้วครั้งทำไมเราป่วยเราจึงไม่หายสักทีผมป่วยผมมีโรคจำตัวคือเป็นเบาหวานผมยังขอบคุณพระเจ้าสำหรับโรคนี้โอเคมันจะอยู่ในชีวิตของผมอยู่ไปแต่สิ่งหนึ่งที่พระเจ้าบอกว่าบางครั้งพระองค์อนุญาตให้สิ่งเหล่านี้อยู่ในชีวิตของเราขอโทษ
ก็ไม่สบายเหมือนกันสิ่งเหล่านี้พระเจ้าอนุญาตให้อยู่ในชีวิตเราสิ่งเหล่านี้ทำไมเราอิจฉาแล้วไม่หายเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าเราขาดความเชื่อสองเราคงรักษาความบาปไว้ในชีวิตเราสามประการที่สามพระเจ้าต้องการให้สิ่งเหล่านั้นอยู่ในชีวิตเพื่อวันหนึ่งจะเกิดอัศจรรย์ขึ้นและเป็นการถวายเกียรติกับองค์พระผู้เป็นเจ้าสิ่งที่พระเจ้าให้เราอยู่แต่วันนี้พระเจ้าให้เราอิสรภาพในการเจ็บป่วยให้ไปจากชีวิตของเราพระเจ้าให้เราพ้นจากการสาปแช่งของมันพระบุตรการสาปแช่งจากไอความเชื่อดั้งเดิมความเชื่อดั้งเดิมนี้จะมีการสาปแช่งอยู่เสมอวันนี้พระเจ้าให้เราพ้นจากความสาปแช่งในสิ่งที่บอกว่าพระเจ้าให้เรารอดทุกอย่างรอดจากการสาปแช่งรอดจากเจ้ากรรมนายเวรรอดจากเกกรรมต่างๆที่มันผูกมัดพันธนาการเราไว้ในสิ่งนั้นพระเจ้าให้เราหลุดพ้นทุกอย่างนะครับให้เรารู้อิสรภาพจากการพิพากษาวันนี้คนของพระเจ้าจะไม่ถูกพิพากษานะครับคนของพระเจ้าจะไม่ถูกพิพากษาแต่ผู้ที่ไม่เชื่อระวางใจผู้ที่ปฏิเสธองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเขาจะถูกพิพากษาในสิ่งที่หลายๆครั้งในพระคัมภีร์พูดอยู่เสมอว่าวันนี้คนในโลกนี้เกิด1ครั้งตาย2ครั้งแต่คริสเตียนเกิด2ครั้งตายหนึ่งครั้งคนในโลกนี้เกิดหนึ่งครั้งตายสองครั้งคือตายจากเนื้อหนังและตายฝ่ายวิญญาณในพระธรรมที่วอร์บอกว่าเขาจะตายครั้งที่สองคือตายฝ่ายวิญญาณนะครับผู้ที่ปฏิเสธพระเจ้าจะตายครั้งที่สองคือตายฝ่ายวิญญาณแต่คริสเตียนเกิดสองครั้งตายหนึ่งครั้งเกิดสองครั้งคือเกิดมาจากมารดาเกิดที่สองคือบังเกิดมาในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแต่เขาจะตายแค่ครั้งเดียวคือตายจากเนื้อหนังฝ่ายวิญญาณจะได้ชีวิตนิรันดร์นะครับประการต่อมานะครับพระเจ้าให้อิสรภาพจากการตายนิรันดร์แต่จะได้รับชีวิตนิรันดร์นี่คือสิ่งที่พระเจ้าให้คือการที่พระองค์พระเยซูคริสต์ตายบนไม้กางเขนเพื่อเราทั้งหลายอย่างที่บอกตอนแรกแล้วว่าคนในโลกนี้จะตายนิรันดร์ตายจากบุญไฟตายจากบอกกรรมฐานคือตายครั้งที่สองตายนิรันดร์แต่เราคริสเตียนเราที่เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าเราเชื่อและวางใจในพระองค์เราจะตายเพียงครั้งเดียวแต่เราจะได้รับชีวิตนิรันดร์เราจะอยู่พระเจ้ากับพระเจ้าตลอดนิรันดร์กาลเราจะได้นมัสการพระองค์บนฟ้าสวรรค์ตลอดนิรันดร์กาลเราจะได้เห็นพระพักตร์ของพระองค์หลายครั้งเราไม่เคยเห็นพระพักตร์ของพระองค์หลายครั้งเราไม่เคยสัมผัสว่าพระเจ้าเป็นเช่นไรเรารู้ว่าพระองค์ทรงเต็มด้วยความรักมั่นคงพระองค์ทรงคิดวิชาพระองค์ทรงเต็มด้วยความรักพระองค์ทรงเต็มด้วยพระกรุณาที่มีกับเราเสมอถึงแม้วันนี้เราเป็นคนบาปแต่พระเจ้ารักเราวันนั้นเราจะได้เห็นพระพักนาแต่วันนี้เราสามารถสัมผัสกับพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณของเราเราได้เห็นพระเจ้าด้วยผ่านจากการจิตวิญญาณของเราที่เราได้สัมผัสเห็นพระสมัยของพระองค์ได้แต่วันนั้นเราจะได้เฝ้าพระองค์จะพักต่อหน้าพระองค์เราจะได้เห็นพระพักนาของพระองค์เอเมนไหมครับพี่น้องเอเมนประการที่7นะครับความรักของพระเจ้าและความยุติธรรมของพระเจ้ามาเจอกันในคนที่พระเยซูคริสต์ทรงตายขึ้นมาพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์ด้วยความรักของพระองค์พระองค์ทรงเป็นตาชูที่ยุติธรรมผมเคยพูดว่าตาชูในโลกใบนี้ไม่เที่ยงตรงเอียงไปตามกระแสว่าใครจะให้มากใครจะให้น้อยใครจะไปสินบนมากหรือไปสินแต่วันนี้ตาชูของพระเจ้ายุติธรรมพระองค์ไม่เอ็นเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งแต่ตาชูตาช่างของพระเจ้ายุติธรรมวันนี้เราได้รู้แล้วว่ากางเขนคืออะไรกางเขนสำหรับชีวิตของเราเป็นอะไรนะครับหลายคนผมเคยเห็นเขาห้อยไม้กางเขนนะทั้งคนที่ไม่เชื่อพระเจ้ากับคนที่เชื่อพระเจ้าผมเป็นคริสเตียนใหม่ๆผมก็เห็นเขาห้อยกางเขนผมก็ถามว่าเขาอยู่ที่โบสถ์ไหนเขาบอกไม่ได้อยู่บนไหนสิแต่สิ่งหนึ่งที่คำตอบที่เราตอบว่าเราขอบคุณที่เขาวางใจในแม่เขียถึงแม้จะเป็นเครื่องประดับนะครับแต่ก็ยังมานำมาค่อยๆคริสเตียนหลายคนห้อยไม้กางเขนแต่ไม่รู้ว่าไม้กางเขนคืออะไรไม่รู้ไม้กางเขนสำหรับชีวิตของเราเป็นยังไงวันนี้ขอพี่น้องแบกกางเขนเดินตามพระเจ้าอย่าทิ้งกางเขนไว้กลางทางวันที่ยากลำบากกางเขนจะพาดทอดระหว่างผูกเหวให้กับเราเดินข้ามได้หลายคนแบกหนักตักทองออกพอถึงเวลาที่วิกฤตของชีวิตไม่สามารถพลาดข้ามได้เพราะเขาตัดกางเขนนะครับ
บ่อยครั้งที่เขาโยนทิ้งไม้กางเขนเขากลางทางบ่อยครั้งเขาหายไปกลับบ่อยครั้งเขาไม่นำพาในสิ่งเหล่านี้แต่ผมรู้ว่ากางเขนของพระเยซูคริสต์เจ้าไม่ใช่กางเขนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนคนในโลกนี้เชื่อไม่ใช่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่กางเขนขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าสำแดงถึงความรักสำแดงถึงความเสียสละของพระองค์เพื่อเราทั้งหลายสุดท้ายนี้ขอพี่น้องอธิษฐานนะครับเราร่วมใจกันอธิษฐานสำหรับการเขียนของพระเจ้าที่เราได้ยินได้ฟังมาสำหรับท่านทีนี้สาธุการโมทนาพระคุณพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่อยู่ในชีวิตของเราทั้งหลายวันนี้ข้าพระองค์โมทนาขอบคุณสำหรับพระวจนะธรรมของพระองค์ที่มาถึงประชากรของพระองค์การเขียนสำหรับชีวิตวันนี้เราจะแบกการเขียนเดินตามพระคุณพระเจ้าวันนี้เราจะนำพาในกางเขนของพระองค์เรารู้ว่ากางเขนขององค์เป็นเรื่องของการทุกข์ยากเป็นเรื่องของความยากลำบากไม่ใช่เรื่องในสิ่งที่คนเทศนาทั้งหลายเมื่อเทศนาโดยพระคุณคนจะฟังมากมายแต่วันนี้ถ้าเทศนาในเรื่องกางเขนคนจะแตกกระเจิงเพราะสิ่งเหล่านี้เขารู้ว่ากางเขนเป็นการยากลำบากแต่วันนี้เราจะแบกกางเขนขององค์เดินตามพระองค์ไปเราฝากกันและกันไว้ในอุ้มหัตถ์ทรงฤทธิ์ของพระองค์เราฝากไว้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าขอบคุณพระเจ้าครับพระเกียรติและพระสิริเป็นของพระองค์ในที่สูงสุดครับขอบคุณค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับพระวจนะของพระองค์การเขียนของพระองค์ซึ่งอาจารย์นพรอิ่มบุญอาบได้มาสอนพวกเราภายในวันนี้นะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะก็ให้ทุกคนอย่าลืมแบบการเขียนของพระองค์อย่าลืมการเขียนของพระองค์นะคะเดี๋ยวจะข้ามหุบเขาไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเราตัดกางเขนเนี่ยไปเดินหุบเขาแล้วมันจะไม่พอดีนะคะก็ให้ทุกคนเข้าใจกางเขนของพระองค์นะคะเพราะว่ากางเขนของพระองค์นั้นก็เบานะคะก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้นะคะก็ขอพระเจ้าอวยพรทุกๆคนด้วยนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะสวัสดีค่ะ